กันเข้าใจเวลาจะนั่งจะต้องใช้พาพิษปลาเขาบอกท่านเคยออกจากบ้านท่านยังแมนก็ต้องออกจากบ้านเลยนั่งจะสิบพันหน่อยนั่งนี่เพิ่นนั่งจะสิบพันหน่อยนั่งเนาะจะนั่งเอาคอยเบี้ยคอยเอาคอยก็มีเบี้ยนั่งอยู่เนาะเบี้ยกี่สั่งแล้วเอาเบี้ยนั่งอยู่ในเฮือกมันจะเป็นบ่เที่ยงเออจังได๋เพิ่นมาจังได๋เพิ่นมาเด้อออกเพื่อดอกซ่านท่านเคยออกจากบ้านจากเมืองเจ้าสิออกแล้วก็ตามจอกาเพื่อนแล้วเจ้าก็ได้แต่ต้องไปใช้พาพิษปลาที่เจ้าจะฮู้ว่าจะมีความเสี่ยงต่อผู้อื่นยาเที่ยงนายาเที่ยงนานะเอาแม่นตอนตาเจ้าบ่เที่ยงเจ้าบ่ต้องเที่ยงพวกเจ้าเว้าเว้าจังได๋มันถึง2ตามท่านคําแนะนําของเพิ่นฮะเขานั่งกินเข่าอยู่พวกเจ้าก็ว่าแผ่พิษปลาคิดจังได๋เขายังกินอยู่เจ้ากินเขาสมองเขาเมาเจ้าไม่กินเขาพูดเจ้าพานมากไม่ว่าข้าเจ้ากินแล้วข้าเจ้าใส่บ่แม่นบ่บ่ให้เจ้าใส่ทุกเวลาตอนนี้เจ้าบ่ได้ใส่จักเทื่อเลยเที่ยงนะคอย3คนพุ่นน่ะบ่ได้บอกด้วยนะบักกันไว้4 5 6มื้อน่ะบ่คิดเขาเจ้าเจ้าเจ้ากินได้พุ่นจักบ่ปิดผ่านเออถ้าไปนึงบ่ต้องแล้วนี่เออพระสมุทรคันบ้านมากินแล้วได้ท่านบ้านจะถามเขาเลยคอยด่าบ่คอยอันบ่ขอเตือนดีคือลักษณะเจ้าคอยเตือนดีเนาะขอเตือนดีเนาะคําบอกว่าเตือนเวลาจะบอกออกสังคมเจ้าเว้าเลยเจ้าจะมีเว้าว่าเอ้าเจ้าผู้คักจะมาบอกเบิ่งเอ้าเจ้าเฮ็ดเบิ่งหน้าที่ของข่อยนี่เจ้าว่าเจ้าเว้าหน้าที่ข่อยข่อยปฏิบัติเจ้าต้องฟังข่อยร่วมมื้อไหร่เนี่ยเขาร่วมเขาประชุมนําเออฟังๆเวลาเจ้าเว้าให้คนฟังจะต้องออกเข้าใจมั้ยเจ้าเลยบอกว่าเออไอ้น้องเอ้ยไปงามของปิดปากปิดยังได้อยู่ในเด้อท่านบ่ได้เขาสิใส่มาตรการแน่น่ะมันบ่ถือบ่นั้นมันบ่ถึงขนาดข่อยเว้าเฉพาะผู้ละเมอเนาะข่อยบ่ได้บอกทั่วไปเอ้าเจ้าเว้าจังซี่ถ้าว่าบ่ฟังบ่ปฏิบัติข่อยสิใส่มาตรการเขาก็เฮ็ดตามคันเทิงเพิ่นว่าให้ข่อยโอ้ยอย่าเถียงอย่าเถียงอ่ะอย่าเถียงบ่จะเป็นบ่เถียงอย่าไปลืมบ้านลืมเมืองเขาลงพี่เรียกว่าเป็ดอย่างมากหน้าคือแหลกคือดำแท้ไปเผาทานมาติลงพี่เรียกว่าโห